นับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมกรูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์กันต่อครับสำหรับช่วงนี้ครับเราจะไปดูถึงในส่วนของงานของค่ายหมอเซ็งนะครับกับงานฉลองคุณวุฒิของนักขายธุรกิจหมอเซ็งกันต่อครับซึ่งงานนี้ทางด้านหมอเซ็งเองก็ได้ขึ้นเวทีในส่วนของตรงนี้เปิดถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทในปี2558นี้ด้วยครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับตัวทัดแข็งตัวทัดเนี่ยสินค้าทุกอย่างไม่ว่ายาอาหารเสริมหรือเครื่องดื่มนะครับส่วนใหญ่ต้องผ่านการตรวจสอบของผมแล้วถึงจะเอามาให้ท่านขายนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกท่านอยากขายยาเก่งๆอยากขายอาหารเสริมเก่งๆหรือขายเครื่องดื่มเก่งๆเนี่ยท่านต้องศึกษาสรรพคุณก่อนนะครับว่าคุณภาพของสินค้ามันดีตรงไหนนะครับถ้าท่านขายตรงกับสรรพคุณท่านก็จะขายได้ง่ายคนใช้ก็ใช้แล้วก็เขาก็ถูกก็โรคภัยไข้เจ็บเขาก็ดีขึ้นเขาก็จะติดต่อท่านได้เลยเพราะฉะนั้นท่านเป็นเหมือนนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นท่านต้องรักษาความดีตรงนี้ไว้อย่าไปหลอกขายเขานะครับอย่าไปหลอกเด็ดขาดอย่าไปโกหกเขาอย่าไปยัดเยียดขายของให้เขาเยอะๆไม่เอาเราขายพอประมาณพอดีแล้วเขากินต่อเขาบอกต่อเขาซื้อต่อนั่นแหละครับคือนักธุรกิจนะครับเป็นนักขายปัจจุบันเนี่ยพูดถึงเนี่ยพวกท่านซื้อเข้ามาผ่านการฝึกอบรมแล้วผ่านการฝึกอบรมแล้วเริ่มไปขายของระดับได้เชียร์โกแล้วต้องบอกว่าเก่งพอสมควรนะครับแต่แข่งชีวิตขัดที่จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนปีหน้าประมาณเมษาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหมอเซ็งไทยแลนด์ขอเรียนทุกท่านครับพอเปลี่ยนปุ๊บชื่อจะทันสมัยนะฮะบริษัทนี้ก็จะมีแต่อาหารเสริมมีแต่เครื่องดื่มนะครับยาก็มีนะครับเป็นยาที่ยังบางตำรับที่ยังอนุญาตให้ขายเป็นยาสามัญอยู่ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ในปีหน้าเราเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าบริษัทแข่งขันฉันเนี่ยหรือบริษัทแข่งไทยเรียนไทยแลนด์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นพวกท่านทุกท่านยังเป็นสมาชิกอย่างเดิมนะครับแล้วการปีหน้าจะดีกว่าเดิมขายดีกว่าเดิมรวยกว่าเดิมครับเพราะปีหน้ามีสินค้าซึ่งตัวใหม่จะออกมาเร็วๆเนี่ยของ3เดือนนี้นะครับนะครับถ้าฟังชื่อแล้วท่านจะขายง่ายเลยเพราะเขาให้ชื่อว่าสมุนไพรย่ามีแพรคำว่ามีแพรนี่หมายถึงอะไรว่าเปลี่ยนแปลงจากหยอดยาได้ตึงขึ้นนะฮะจากหยอดยาได้ตึงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สมุนไพรย่ามีแพรเราเนี่ยเที่ยวนี้นะจะออกมาเร็วๆนี้แล้วออกก่อนบริษัทอื่นและสรรพคุณนี่อย่าบอกใครว่าท่านลูกท่านว่าดีแล้วนะครับยาดีแพ้ดีมาสิบเท่าวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่พวกเรามากันเยอะแยะขอให้ท่านนึกเสมอว่าที่นี่นะฮะคือแหล่งกำเนิดของพวกเราท่านจะเห็นนะครับผู้นำเราที่ใส่เสื้อขาวเยอะแยะพวกนี้ได้เงินเป็น10ล้านนะบางคนได้100ล้านไปแล้วนะครับ
ราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านดีนะครับพยายามเข้ามาอบรมเข้ามาเพิ่มเติมความรู้และขยายออกไปสู่ท้องตลาดพยายามขายอาชีพนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับที่ว่ามันจะดีอย่างนี้ไม่มีนะครับอาชีพอื่นเราต้องลงทุนเยอะแยะนะเปิดร้านซื้อตู้ซื้อของลงไปทิ้งหลายแสนเป็นล้านดีไม่ดีอยู่ไปถึง3เดือนหกเดือนเจ๊งละเป็นหนี้สินเยอะแยะแต่ของเราไม่ใช่ท่านค่อยๆทำไปค่อยมีรายได้ไปนะครับขอให้พวกเราเนี่ยเมื่อมีอาชีพนี้ต้องรักนะต้องมีร้านต้องพยายามศึกษาคนที่เขาทำความสำเร็จมามันเป็นยังไงความจริงคนที่สำเร็จมาคือพูดง่ายๆพูดนำของท่านนะครับท่านศึกษาเอาแล้วฟังได้ครับเชื่อได้คนเหล่านี้เชื่อได้ถ้าเขาไม่ดีก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบอาชีพสำเร็จคือต้องเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์นะมีความเป็นธรรมนะฮะมีการเรียกว่ามีการจะถ่ายทอดความรู้ที่ตัวมีให้กับลูกทีมของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพเหล่านี้ท่านยังไม่ทันท่านถามได้ครับถามที่เสื้อขาวๆที่เสื้อสีน้ำเงินก็ได้นะครับนะครับคนเราที่ผ่านการเป็นเสื้อทองมาแล้วผ่านการเป็นโกมาแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ถึงขีดนี้คนที่ใส่เสื้อสูงสีขาวนะครับได้เดือนเป็นล้านนะครับเป็นนะฮะไม่มีบทบาทไหนทำได้นะครับมีบทบาทแสงนะครับที่มีมนุษย์เงินล้านเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็วันนี้นะครับผมได้เคยผ่านการอบรมมาเยอะขอให้เอาหลักสูตรอบรมท่านเราไปใช้นะครับแต่ผมจะพูดไว้อยู่นี้เลยปีหน้าย่ามีแผนออกมาแล้วคอยดูครับพวกท่านจะขายได้นะครับไม่ต่ำกว่าไม่5เท่าตัวก็ขายดีขึ้น10เท่าตัวคนรับเงินหมื่นจะกลายเป็นแสนนะคนรับแสนจะกลายเป็นล้านนะครับแล้วก็ครับคนรับเงินเป็นล้านจะกลายเป็น10ล้านปีหน้าครับนะครับนะครับขอให้ท่านมั่นใจแล้ว12ปีที่ผ่านมานะทุกคนก็อยู่ดีมีสุขนะฮะทุกคนอยู่ดีมีสุขทุกคนกำลังรวยขึ้นนะฮะสุขภาพดีขึ้นนะฐานะการเงินดีขึ้นแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าเงินไม่สำคัญเงินนี่สำคัญที่สุดบรรเทาความทุกข์ยากมันนะฮะมีเงินเมื่อไหร่ความสุขทุกอย่างกลับมานะครับคนที่บอกว่าเงินไม่สำคัญหรอกท่านอย่าเชื่อนั่นแหละตัวอย่างได้เงินที่สุดคือพูดอย่างนี้นะครับเงินทองเป็นองค์ประกอบของมนุษย์ซึ่งกติกาเขาสร้างไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับกติกาของสังคมไม่ว่าประเทศไหนร่ำรวยมากๆเห็นไหมประเทศนั้นแค่ต้องยอมนะครับคนเราเมื่อใครร่ำรวยมากๆแล้วก็มีความเกรงใจมีความเชื่อถือครับความเป็นเงินทองเนี่ยนะครับเราไม่เกรงใจเราไม่มีเราไม่ต้องเกรงใจคนมีเงินทองก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคนมีเงินเนี่ยความเชื่อถือมันสูงพ่อทางธุรกิจของเรานะคะท่านก็ให้อวาแล้วก็แนะนำในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแล้วก็แต่ละวันเลยนะคะสิ่งที่ท่านพูดคือท่านพูดมาจากใจของท่านท่านพูดไว้ด้วยความรักความห่วงใยของทุกท่านทุกระดับชั้นนะคะท่านมีความรักเท่าเทียมทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วท่านเนี่ย77แล้วนะคะอายุของคนรุ่นนี้จริงๆแล้วท่านก็ต้องพักบ้างนะคะสิ่งที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่ว่าปีหน้ารับรองว่าพวกเราเนี่ยคนที่มีรายได้หลักหมื่นจะได้รับหลักแสนเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะท่านคิดไว้แล้วว่าท่านจะหนึ่งครั้งหนึ่งเพื่อโรงโฆษณาตบมือท่านหน่อยนะคะท่านจะออกรายการทุกๆรายการที่ท่านเชิญที่เขาเชิญมานะคะช่วงนี้เลยปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าเรารอย่ารีแพร์นะคะเพื่อสมาชิกหมอเสงจะได้นำอาหารเสริมตัวนี้ไปจำหน่ายได้ง่ายนะคะคุณหมอทำทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเรามีรายได้ที่มั่นคงนะคะ
จริงๆแล้วท่านถามว่าท่านหยุดพักได้ไหมท่านหยุดพักได้ค่ะแต่ท่านไม่พักเลยใจท่านเกินร้อยจริงๆพวกเราทุกท่านในห้องนี้ถือว่าโชคดีมากๆที่สำคัญคือเล็กด้วยเล็กมีโอกาสได้รับใช้ท่านอย่างใกล้ชิดคือเล็กก็ขอเป็นตัวแทนทุกท่านนะคะที่รักและศรัทธาคุณหมอได้ขอดูแลท่านแทนสมาชิกของหมอเสร็จทุกท่านนะคะว่าสิ่งที่เราสองคนคือทำคู่กันมานะคะโดยที่ว่าขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ขอเล่าสักสองขออนุญาตนะคะพี่นั่งนะขออนุญาตนะคะเมื่อ3วันที่ผ่านมานะคะมีหนังสือเพื่อจะทำพกเพื่อผู้ของคุณหมอนะคะประวัติของคุณหมอเซ็งเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงความสำเร็จณปัจจุบันนะคะเมื่อวานซื้อเล็กเป็นไมเกรนค่ะเป็นอย่างหนักมากทุกคนพอทราบว่าอาการไมเกรนเป็นอันตรมานนะคะคือเล็กลุกไม่ขึ้นเลยก็เลยปฏิเสธเพราะว่าวันนี้คุณไม่ขอถ่ายรูปนะคะก็เด็กก็มาเปิดห้องนอนเปิดดูอาการคุณเป็นยังไงบ้างเปิดมาใช่ไหมคะว่าเสียงคุณหมอเสียงในขณะที่ให้หนังสือพิมพ์สัมภาษณ์เสียงแววเข้ามาปุ๊บเล็กลุกเลยค่ะมันเป็นเสียงพลังของเล็กที่เล็กต้องทำงานให้ได้เพราะเล็กจะไม่ให้ท่านทำงานคนเดียววันนั้นเล็กไม่ลุกไปจากเตียงนอนเลยนะคะเพื่อนั่งเคียงข้างท่านวิธีการทำงานของท่านที่ท่านได้สวมเสื้อเพชรในทุกวันนี้ได้ยังไงแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะและเราก็รับฟังนะคะรับฟังสิ่งที่รุ่นพี่เขาแนะนำนะคะเรายังมีโก้ไปเลยค่ะเชื่อเลยเถอะเรามาแบ่งปันความคิดเห็นวิธีการทำงานของแต่ละท่านเพราะทุกท่านเลยเชื่อว่ามีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วนะคะแล้วมาแบ่งปันกันรับรองว่าแท็กทีมดีที่สุดอย่างเราสองคนนี้นะคะครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่างานฉลองคุณวุฒิต่างๆของค่ายมอเสงในครั้งนี้น่าที่จะสร้างความฮึกเหินนะครับให้กับนักธุรกิจเครือข่ายของมอเสงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเห็นได้จากการเติบโตของสมาชิกมอเสงที่มีการเติบโตแบบต่อเนื่องทุกๆปีกันเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ